ณวัฒน์ค่ะหลังจากที่เราได้ชมการแสดงของเขาล่าสุดไปแล้วนะคะเพลิงพลางเทียนไปตอนนี้ค่ะเขาก็มีอีกหนึ่งผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่นะคะนั่นก็คือละครเรื่องฟากฟ้าคีรีดาวของค่ายเป่าจินจงนะคะหล่อมากอ๋อตายแล้วก็อาตู่ณพลก็จัดเวิร์กช็อปให้พลเนี่ยหลายอย่างด้วยกันเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งภาพสักครู่นี้ด้วยภาพยิงปืนต่อยมวยเอ็กซ์ตรีมต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ร่างกายก็เลยผ่ายผอมลงเล็กน้อยเพราะว่าน้ำหนักต้องน้ำหนักลดลงด้วยนะคะฟิตหุ่นฟิตหุ่นใช่แต่ว่าเรื่องกล้ามเนี่ยรู้สึกว่าพลบอกว่าแน่นกว่าเดิมค่ะเพื่อให้สมบทบาทลูกชายเจ้าพ่อนะคะแล้วก็การถ่ายทำนี้ก็คืบหน้าไปได้พอสมควรแล้วนะคะเปิดกล้องไปได้สักพักแล้วครับแล้วก็มีการส่งเครือตู่ส่งไปเรียนเวิร์กช็อปเยอะเยอะมากๆครับผมมีทั้งเรียนบู๊เรียนต่อยคือผมตัวละครผมเนี่ยมีกีฬาโปรดเป็นมวยเอ็กซ์ตรีมคือสู้กันในกรงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีไปเรียนยิงปืนเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็อยู่กับพ่อที่เป็นเจ้าพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบยิงปืนให้แบบท่าธรรมะทะแมงหรืออะไรแบบนี้เวลาสู้กับคู่อริเป็นเรื่องแรกที่ผมจับอาวุธแบบจริงจังครับเพราะว่าเรื่องนี้คือมันต้องบู๊ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยบู๊สับกับดราม่าอะไรอย่างเงี้ยมีอีกอย่างนึงก็ต้องมีการฟิตหุ่นด้วยเพราะว่าแบบเวลาต่อยมวยอย่างเงี้ยถึงจะเพ้นหน้าก็ตามแต่คือเราก็ต้องมีการถอดเสื้อเนาะมันก็ต้องมีการฟิตหุ่นกันบ้างช่วงนี้ก็เหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าวันไหนมันเหนื่อยแล้วอากาศร้อนเวลาถ่ายเงี้ยผมก็ขอชีทเดย์เกือบทุกวันเลยแต่คือก็พยายามกินให้มันแบบควบคุมอยู่ในเกณฑ์คือไม่ได้แบบกินแบบกินซีซัวอะไรมากเท่าไหร่รับรองได้เห็นอะไรใหม่ๆสำหรับคนที่ไม่เคยทำมาก่อนทั้งบู๊ทั้งยิงปืนทั้งดราม่าที่แบบเข้มข้นมากๆ Oh no